ในฝ่ายความมั่นคงมองว่าเป็นภัยคุกคามประเทศไหมครับอันนี้ผมไม่ใช่ฝ่ายความมั่นคงแต่ผมมองในฐานะนักศึกษาเรื่องนี้ผมมองเป็นภัยคุกคามแน่นอนครับเพราะว่าการดำเนินนโยบายของเราไม่เป็นอิสระและไอ้เรื่องทุจริตเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยมันแฝงอยู่มากในรัฐบาลทักษิณทุกยุคทักษิณหนึ่งทักษิณจะชักใครเป็นหุ่นก็ตามเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบเดียวกันหมดก็คือผลประโยชน์ส่วนตัวควบผลประโยชน์ส่วนรวมหรือของประเทศชาติอาทิหลังไปคุยเจรจาความเมืองกับใครอย่างทักษิณสมัยก่อนไปคุยกับออสเตรเลียก็ให้เขาซื้อสัญญาณดาวเทียมไปคุยกับพม่าก็ให้พม่ากู้เงิน ADB 4,000 ล้านมาจ่ายให้ทักษิณเป็นค่าสัมปทานโทรศัพท์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือทั้งวัดทั้งกรรมการแต่กรรมการเอาไปเยอะกว่าวัดมันเป็นวิธีการคิดของไอ้กลุ่มไอ้เจ้าทักษิณอยู่แล้วครับทีนี้จากทุนมหาอำนาจมาเป็นทุนในประเทศเป็นธุรกิจผูกขาดผ่านนักการเมืองแล้วนักการเมืองเหล่านี้ก็ใช้องค์กรของรัฐในการรักษาผลประโยชน์แล้วก็อำนาจสอรสนี่โดยฐานะนี่คืออะไรก็คงเป็นหน่วยงานเฉพาะกิจอันหนึ่งที่ทางรัฐบาลเขากำหนดขึ้นมาครับถ้าจะมองเปรียบเทียบกันกับยุคของยุคอภิสิทธิ์ก็เปรียบเทียบกับสอชครับก็คล้ายๆกันแต่ที่มันไม่คล้ายก็คือว่าสอรสและเธอใหญ่ครับไปวิจารณ์องค์การอิสระซึ่งเป็นการเสียมารยาทอย่างที่สุดเลยคือไม่มีรัฐบาลที่ปกติที่ไหนเขาทำกันนะครับว่าไปก้าวไก่ไปชี้นำไปกล่าวอาฆาตคมคูศาลฝ่ายตุลาการหรือองค์การอิสระซึ่งมันไม่ใช่ลูกน้องภายใต้อำนาจของตนเองครับแล้วเรามีองค์การอิสระขึ้นมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเราไม่ใช่มีอำนาจบริหารนิติบัญญัติตุลาการอย่าง3อย่างเท่านั้นเรามีอำนาจของประชาชนก็คือเราให้ประชาชนรวบรวมรายชื่อกันเสนอร่างกฎหมายได้ถอนได้นั่นเป็นครั้งแรกนะในปี40และรัฐธรรมนูญปี50ก็มีอย่างนี้ต่อมาในรัฐธรรมนูญปี40ก็คือเรามีองค์การอิสระครับก่อนหน้านั้นการเลือกตั้งจัดโดยกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มองเห็นว่าเอ๊ะกระทรวงมหาดไทยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลงั้นพรรครัฐบาลก็ได้ประโยชน์ก็เลยมีองค์การกลางขึ้นมาเรียกว่ากกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นเป็นองค์การอิสระเขาจะทำยังไงเนี่ยรัฐบาลไม่มีสิทธิ์จะไปทำเป็นเจ้ากี้เจ้าการไปสั่งเขาอย่างนั้นอย่างนี้งั้นสอรสปัจจุบันเนี่ยทำงานผิดหน้าที่ครับผมมองว่าไร้มารยาทแต่นี่การทำลักษณะแบบนี้เนี่ยไปอ้างว่าถ้าไปตัดสินให้รัฐบาลผิดครม.ทั้งคณะไม่มีอำนาจในการบริหารมันจะเกิดการนองเลือดถ้าเตือนแล้วไม่ฟังนรกจะมีจริงเนี่ยคำพูดลักษณะแบบนี้เนี่ยอันนั้นผมไม่รู้ใครพูดหรือว่าเด็กข้างนนท์มั้งฮะครับคนดีๆคงไม่พูดกันอย่างนั้นครับแต่นี่ฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่ในการดูแลความมั่นคงของประเทศเวลานี้เราจะถือว่ากองทัพนี่เป็นหน่วยงานหลักไหมครับความมั่นคงต้องตีว่าคืออะไรก่อนกรมนว่าครับก็ต้องมองถึงสภาความมั่นคงครับซึ่งตอนนี้คนปัจจุบันเขายังไม่ได้มอบหน้าที่ให้กับคุณทวินไม่ใช่หรือครับครับก็ยังเป็นพลโทพลาดอนคนนี้เราคุยกันในรายการหลายครั้งแล้วว่ามายังไงไปยังไงนะครับอันที่สองคือกองทัพเหล่าทัพโดยเพราะยิ่งกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็3เหล่าทัพก็มีเหล่าทัพเดียวมั้งครับที่ออกมาบอกว่าฉันไม่เกี่ยวไม่รับรู้เลยนะก็คือกองทัพอากาศใช่ไหมครับคือที่สอรสพูดว่าก็ในการตัดสินใจก็มีผู้แทนเหล่าทัพเข้าแน่แหละก็ต้องมีผู้แทนเข้าแต่ผมเชื่อผบ.เหล่าทัพก็ไม่ได้เข้าหรอกครับแล้วผู้แทนที่เข้าไม่มีคงจะไม่ได้รับมอบอำนาจโดยเต็มนะอันนี้ผมเดาแล้วนะครับครับแต่เป็นอย่างนั้นครับให้สัมภาษณ์บอกว่าเป็นการให้เข้าไปเพื่อรับทราบเข้าไปฟังไม่มีสิทธิ์เสนอความเห็นและไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงมติใช่ครับครับก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะคนที่เข้าถึงแม้จะเป็นนายพลก็ตามแต่ถ้าหากผบ.เหล่าทัพไม่มอบอำนาจมาตัวนี้ไม่มีสิทธิ์เลยจะไปยกมือแสดงความคิดเห็นอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเข้าไปเพื่ออะไรเข้าไปเพื่อรับข้อมูลที่เขาประชุมอะไรกันมาแล้วมาบอกเจ้านายว่าท่านครับเขาทำชมอย่างนั้นอย่างนี้กันเจ้านายก็คอยพิจารณาดูว่าจะทำยังไงแต่พอดีไปตีกลุ่มว่าแหมผบ.เหล่าทัพก็เห็นชอบด้วยคือจะเหมาเข่งรวมกันไปทางทอก็เลยต้องออกมาชี้แจงชัดเจนดีครับแต่ทำไมอีก2เหล่าทัพเงียบผมไม่ทราบเหมือนกันทีนี้พี่น้องประชาชนจำนวนมากก็เลยมีความเห็นตรงกันว่าเวลานี้ความฉุกเฉิน ความมั่นคงที่มีอยู่น่าจะใช้องค์กรปกติคือกรมน.เนี่ยท่านเห็นว่าไงอยู่ที่ว่าจะใช้ทำอะไรครับกรมน.เขาก็มีหน้าที่เขาตั้งขึ้นมาในยุค ของคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ถ้ามองโครงสร้างมองรูปแบบมองกฎหมายแล้วมันก็ล้าสมัยไป40ปี
ครับเขามีการปรับภารกิจโครงสร้างครั้งหนึ่งในสมัยของรัฐบาลคุณสุรยุทธ์จุรานนท์รัฐบาลคมช.เป็นรัฐบาลที่หวนกลับมาเอากรมน.มาเป็นเครื่องมือในการดูแลปัญหาทางภาคใต้โดยส่วนหนึ่งก่อนหน้านั้นก็ภารกิจก็น้อยนะครับก็เป็นเรื่องการพัฒนาซะเป็นส่วนใหญ่ถ้านอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยกองบัญชาการเหล่าทัพเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยเขาเป็นศูนย์รวมอยู่แล้วครับที่จริงตามสายการบังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพไทยก็ควบคุม3เหล่าทัพและตำรวจตะเวนชายแดนทางยุทธการครับงั้นกองบัญชาการกองทัพไทยก็ควรจะเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของเรื่องแต่ในทางปฏิบัตินั้นน่ะเสียงที่ดังก็คือเสียงของเหล่าทัพเพราะเขามีกำลังรบครับมันก็เลยลักหลั่นกันระหว่างคนที่มีอำนาจหน้าที่แต่ไม่มีกำลังในมือกับคนที่มีกำลังแต่อำนาจหน้าที่เป็นลูกน้องเขาครับกองทัพไทยจะเป็นอย่างนั้นนะครับตอนนี้สิ่งที่ประชาชนทั่วไปก็รู้เป็นการทั่วไปว่าเวลานี้รัฐบาลที่รักษาการอยู่มีการบงการจากคนที่อยู่นอกประเทศเป็นผู้ร้ายแล้วคนบงการก็มีการประเมินว่าถ้าศาลตัดสินรัฐบาลวันนี้สิ้นสภาพความเป็นรัฐมนตรีก็จะเกิดการปฏิวัติรัฐประหารจากบูรพาพยัคฆ์สถานการณ์เป็นไปได้ไหมครับผมว่าเขาตีปลาหน้าใสครับเอามาให้มันสับสนไปอย่างนั้นแหละนะเพราะถ้าเขารู้เนี่ยมันจะปฏิวัติได้ยังไงล่ะให้คนโดนปฏิวัติมันรู้ก็เหมือนสมัยไอ้เจ้าไอ้เรียนที่หนีไปนอกประเทศสมัยปี49ตัวมันก็ไม่รู้ว่าจะถูกปฏิวัติถ้ามันรู้จะปฏิวัติได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ให้ไปกล่าวหาหน่วยเขาบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมว่ามันเป็นการตีปลาหน้าใสก็เหมือนกับที่ไอ้เด็กวัยรุ่นข้างถนนมาขู่ว่าเนี่ยถ้าศาลตัดสินไม่ดีจะกรียุบมันไม่ใช่หน้าที่ถ้าเขาตัดสินยังไงท่านมีหน้าที่ปฏิบัติตามศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเนี่ยครอบคลุมทุกหน่วยงานเขาตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญครับเขามีหน้าที่โดยตรงมีอำนาจตามชอบธรรมรัฐบาลไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญรัฐบาลไม่มีอำนาจหน้าที่เลยในการตีความรัฐธรรมนูญถ้ามีความขัดแย้งขึ้นมาต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความคือถ้าเรารู้บทบาทของตนเองเนี่ยก็จะรู้ว่าไอ้การไปพูดก้าวไก่หน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องไร้มารยาทจริงๆแต่นี่สิ่งที่อันนึงที่นักการเมืองมักจะใช้ก็คือถ้าจะกดดันฝ่ายกองทัพหรือทหารให้มีการปฏิวัติใช้วิธีการใช้มหาอำนาจมากดดันกองทัพกับใช้มวลชนมากดดันกองทัพแล้ววันนี้ก็มีข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ด่านตม.ที่จังหวัดตากได้รวบพระสงฆ์นอกรีดคาหนังคาเขาขณะเป็นทีมขน30แรงงานต่างชาตินุ่งขาวห่มขาวอ้างว่าไปปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายเพื่อหวังจะตบตาเจ้าหน้าที่แต่ในความหมายที่ประชาชนเข้าใจเนี่ยมันจะเป็นการระดมคนผ่านกระบวนการทางศาสนาด้านนี้ความมั่นคงมองด้วยไหมครับก็รัฐธรรมกายอันนี้ข่าวนี้ก็คือข่าวชั้นต้นนะครับครับเราอย่าไปตัดสินใจว่าเป็นวัดธรรมกายจริงหรือไม่แต่มองว่าเรื่องการระดมคนเขาทำมาโดยต่อเนื่องแล้วเรื่องที่ขู่จะมารวมกันที่ถนนรักษาเรื่องที่อะไรอปปร.อาสาสมัครพลเรือนป้องกันอะไรนี่นะครับอ้าวมีการฝึกอาวุธกันผมเห็นรูปมีการถือธงชาติกันเป็นแถวอะไรทำนองนี้นั่นคือการแสดงพลังหรือโชว์ออฟแร็กในทางยุทธวิธีเนี่ยอันนี้เป็นการใช้กำลังโดยที่ยังไม่ทำการรบครับการอวดธงก่อนว่าฉันแน่กว่าก็เหมือนกับที่รัสเซียพยายามโอ้ว่าเนี่ยนะคนในไครเมียเนี่ยอยากอยู่กับฉันทำนองนั้นข่มขู่ไว้หรือการที่ซ้อมรบกันในน่านน้ำใกล้ๆน่านน้ำของข้าศึกแม้แต่มาเลเซียก็เคยขู่อย่างนี้กับสิงคโปร์ในวันชาติสิงคโปร์ปีหนึ่งเนี่ยมาเลเซียซ้อมรบสิงคโปร์ประท้วงเลยบอกให้ทำไมมาซ้อมรบวันชาติฉันก็คือขู่ว่าเนี่ยอย่าหือมากนักนะไอ้นี่คือการอวดกล้ามแต่ว่าอาจจะทำจริงหรือไม่นั้นก็คงจะเป็นยิ่งอวดเท่าไหร่แล้วเราก็ดูในแง่มุมกลับว่าเอ๊ะมันแค่ขู่ถ้ามันมีกำลังเยอะๆจริงไม่ต้องจำเป็นต้องขู่อย่างนี้หรอกส่วนเรื่องวัดธรรมกายก็คงมีการคุยกันหลายครั้งแล้วว่าเป็นมีปัญหามากทีเดียวเป็นวัดที่สั่งสอนก็ขาดหลักพุทธศาสนานิกายหินยานที่เรานับถือกันในประเทศไทยแล้วก็การอาละวาดขยายพื้นที่กันมากมายจนทั้งทะเลาะเบาะแว้งกับประชาชนรอบข้างเนี่ยสมัยผมเด็กๆผมก็เห็นเพราะวัดเนี่ยผมมีส่วนเกี่ยวข้องคือถูกเกณฑ์ไปช่วงแรกๆใช่ไหมครับในปี16ครับ2516ครับผมถูกสั่งให้ไปเพราะว่าผมเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเจ้าอาวาสกับรองเจ้าอาวาสเขาจบเกษตรเขาก็สั่งให้ไป
ตอนนั้นยังเป็นศาลาไม้อยู่แต่ผมไม่มีความศรัทธาใดทั้งสิ้นนะไปเพราะลุงพี่สั่งกลับมาแล้วก็ไม่เคยสนใจอีกเลยแต่ก็ได้ข่าวเป็นระยะถึงเรื่องความขัดแย้งต่างๆคุยกับพระสงฆ์ที่เคารพนับถือเชื่อถือจริงๆท่านก็บอกว่าสั่งสอนอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเช่นว่าสามารถไปพบไปถวายข้าวพระพุทธเจ้าได้ทำนองนี้พวกนี้มันขัดความคิดของชาวพุทธทั่วไปแต่นี่คือสิ่งที่น่าจับตาและที่สำคัญก็คือเขามีเงินอย่างมหาศาลแล้วสามารถจะปรับรูปแบบประสานผลประโยชน์ได้และที่เรารู้กันแน่ๆเขาเป็นฐานเสียงของไอ้พรรคของไอ้คนปูราที่อยู่นอกประเทศอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาดูนะครับแสดงว่าความมั่นคงก็มองในประเด็นนี้อยู่เหมือนกันหน่วยงานผมไม่ทราบนะครับผมพูดในแง่ตัวเองนะครับถ้าเป็นหน่วยงานนั้นเขาจะมีใครแทรกซึมเข้าไปหรือยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเคยทราบมาคนหนึ่งก็คือมีการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทจุฬาลงกรณ์มหาลัยไปศึกษาโครงสร้างของไอ้องค์การอันนี้ก็คล้ายๆในฐานในความคิดเกี่ยวกับออร์แกนไนซ์คลายก็คือองค์การอาชญากรรมเนี่ยมันเป็นยังไงมีงานวิจัยอยู่แต่ก็ท่านอาจจะต้องไปสืบค้นเอาเองนะครับว่าอยู่ที่ไหนครับในธุรกิจผูกขาดที่ว่าโดยผ่านกระบวนการของธุรกิจที่อิงกับอำนาจรัฐวันนี้แผ่ขยายอำนาจไปข่มขู่ประชาชนข่มขู่คนทั้งหมดในประเทศคนที่ดูแลด้านความมั่นคงโดยเฉพาะอันสุดท้ายที่ประชาชนหวังคือกำลังจากกองทัพจะจัดการเรื่องนี้ให้จบสิ้นยังไงแต่นี่ตอบไม่ได้เลยครับตอบไม่ได้เลยเพราะว่าผมไม่มีอำนาจใดๆทั้งสิ้นต้องตอบในความเห็นส่วนตัวนะครับความเห็นส่วนตัวก็คือว่ามีการนำตัวแบบขึ้นมาแล้วที่จริงผมเขียนใน Facebook ผมเองแต่ว่าก็ไม่มีน้ำหนักอะไรหรอกเพราะว่าหน่วยงานของกองทัพเนี่ยมันมีหน่วยที่สามารถจะปกป้องหรือเทิดพระเกียรติสถาบันเบื้องสูงได้เยอะเช่นกรมสารสนเทศทหารกรมกิจการพลเรือนสถานีวิทยุทหารสถานีโทรทัศน์ทหารซึ่งตอนที่ตั้งสถานีเหล่านั้นขึ้นมาก็ใช้ข้ออ้างว่าตั้งขึ้นมาเพื่อความมั่นคงครับนี่แหละสถานการณ์ที่มันสั่นคลอนความมั่นคงประเทศแล้วท่านใช้โทรทัศน์ทหารทำอะไรใช้วิทยุทหารทำอะไรก็ต้องไปดูผังรายการครับผมเห็นที่แต่หนังมีแต่โฆษณาขายยาขายอะไรสัพเพเหระไม่ใช่แล้วแล้วกรมกิจการพลเรือนทั้งกรมเนี่ยทำอะไรอยู่สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเนี่ยมีหน้าที่โดยตรงในการศึกษาเรื่องนี้ทำอะไรอยู่เขาอาจจะทำแต่ผมไม่ทราบเพราะว่าผมไม่เคยเห็นการไปสัมพันธ์ออกมาถ้าท่านทำท่านต้องไปสัมพันธ์ออกมาให้คนรู้ไม่ใช่ฉันทำอยู่แล้วเยอะแยะไม่ต้องมาพูดหรอกนั่นคือการไปสัมพันธ์แล้วมีตัวแบบที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งก็คือท่านพลตรีเหรียญทองที่ท่านเป็นหัวหอกในการตั้งองค์การเก็บขยะใหม่ขึ้นมาเนี่ยไอ้พวกต่อจาบจ้วงทั้งหลายพวกนี้มันเห็บหมัดพวกสถุนต่ำช้าของแผ่นดินเลยต้องทำลายล้างมันแต่หน่วยราชการไม่มีใครเป็นหัวหอกพลตรีเหรียญทองตั้ง Facebook ขึ้นมาองค์การเก็บขยะแผ่นดินเนี่ยได้รับการแซ่ซ้องสรรเสริญเพราะประชาชนไม่มีทางออกไอ้กระทรวงสาธารณสุขและการสื่อสารนั่นแหละเราก็รู้เจ้ากระทรวงเป็นยังไงความคิดเขาเป็นยังไงแล้วไปหวังพึ่งเขาไม่ได้แล้วในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยทำอะไรได้เลยแต่พอตั้งพลตรีเหรียญทองเป็นผู้นำขึ้นมาแล้วไอ้เพจเลวทรามต่ำช้าถูกทำลายไปมากมายก่ายกองจนทั้งมันก่อการอาฆาตแค้นคนที่รัฐบาลนี้ไม่ชอบหน้าคนที่พวกเสื้อแดงไม่ชอบหน้านั่นแหละครับคือคนดีไม่ต้องพิจารณาเรื่องอื่นเลยครับครับเพราะเนื้อหาข้อมูลยังมีอีกมากมายนะครับที่น่าสนใจที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะพูดคุยนำเสนอรับฟังจากรายการได้แต่ถ้ายังไม่จุใจวันศุกร์นี้ดินเนอร์ทอล์กเวลา 6:00 นเป็นต้นไปก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาครับโทรมาสอบถามพูดคุยกับท่านดร.ได้ครับว่าจะไปร่วมได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้เวลานี้นะครับ0819127453นะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงนะครับสิ่งที่ได้คุยกันวันนี้ก็อาจจะทำให้พี่น้องประชาชนได้มีความเข้าใจมากขึ้นว่าความมั่นคงทั้งภายในภายนอกประเทศนั้นมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจผูกขาดที่ใช้อำนาจรัฐและวันนี้ก็เป็นภัยคุกคามประเทศทหารทำได้มากกว่าที่ทำอยู่ในเวลานี้นี่คือข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์พูดคุยในวันนี้นะครับเวลาของรายการหมดลงนะครับต้องขอบคุณท่านดร.อนุชาติบุญนาคมากนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับติดตามรายการนี้ได้อีกครั้งนึงในรายการรีลันหลังเที่ยงคืนแล้วก็สามารถติดตามรายการนี้ได้ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มครึ่ง
วันนี้เวลาของรายการหมดลงนะครับผมได้เลิกเหมือนนานและทีมงานช่อง